ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่8กุมภาพันธ์2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเนทันยาฮูปัดรับข้อเสนอหยุดยิงของฮามาสระเบิดสังหารหลายสิบรายก่อนศึกเลือกตั้งปากีสถานตำรวจไทยยืนยันไม่ส่งนักกิจกรรมกัมพูชาที่ถูกจับกลับประเทศและแฟนเทเลอร์สวิฟต์ในญี่ปุ่นเทใจเชียร์ชีฟส์คว้าซูเปอร์โบว์ในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานตรวจสอบข่าวเมื่ออิหร่านยืนยันไม่ได้หนุนกลุ่มติดอาวุธในอิรักและซีเรียจริงหรือไม่นะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับหุ่นยนต์ช่างเจรจาช่วยคลายเหงาให้กับเหล่าวัยเกษียณติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยวอชิงตันครับครับวันนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางมีความคืบหน้าในเรื่องของความพยายามจัดทำข้อตกลงหยุดยิงใช่ไหมครับคุณนพรัตน์เป็นความคืบหน้าที่ถือว่าไม่ความก้าวหน้าเท่าไหร่นะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูปัดข้อเสนอตกลงหยุดยิงล่าสุดที่กลุ่มฮามาสยื่นให้กับอิสราเอลกับทีมเจรจานะครับพร้อมย้ำในวันพุธด้วยครับว่าชัยชนะของอิสราเอลนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับผู้นำอิสราเอลย้ำยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการทำลายกลุ่มฮามาสให้สิ้นซากโดยกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันพุธว่าไม่มีทางเลือกอื่นใดสำหรับอิสราเอลนอกจากการล่มสลายของกลุ่มฮามาสก่อนหน้านี้กลุ่มติดอาวุธแห่งนี้เสนอข้อตกลงหยุดยิงในกาซาเป็นเวลา4เดือนครึ่งเพื่อปล่อยตัวประกันทั้งหมดในกาซาขณะที่เรียกร้องให้อิสราเอลถอนฐานออกจากฉนวนกาซาทั้งหมดและบอกว่าจะต้องบรรลุข้อตกลงในการยุติสงครามนี้ก่อนตัวประกันทั้งหมดจะได้รับอิสรภาพครับข้อเสนอจากกลุ่มฮามาสเป็นข้อต่อรองข้อเสนอที่ตัวกลางเจรจาของกาตาร์และอียิปต์ได้เสนอไปเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งถือเป็นการผลักดันด้านการทูตครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่มีมาเพื่อหวังยุติการต่อสู้ในกาซานะครับสื่ออิสราเอล Channel 13อ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลที่ว่าข้อเรียกร้องบางอย่างของฮามาสนั้นเป็นสิ่งที่อิสราเอลไม่อาจยอมรับได้โดยไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมและอิสราเอลเคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะไม่ถอนทหารออกจากกาซาจนกว่ากลุ่มฮามาสจะถูกกำจัดจนสิ้นซากนะครับในรายงานของสื่ออิสราเอลยังได้กล่าวถึงเจ้าหน้าที่อิสราเอลที่ไม่ประสงค์ออกนามที่กล่าวว่าทางการอิสราเอลจะหารือว่าจะปฏิเสธข้อเสนอของฮามาสไปทันทีหรือจะขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆหรือไม่แต่ในข้อเสนอของฮามาสซึ่งระบุในเอกสารที่รอยเตอร์ได้รับและยืนยันจากแหล่งข่าวหลายรายนั้นดูเหมือนจะเป็นการขัดเกลาข้อเรียกร้องที่มีมายาวนานของฮามาสที่ต้องการยุติสงครามอย่างเต็มรูปแบบเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนจะปล่อยตัวประกันที่ฮามาสจับตัวไปเมื่อ7ตุลาคมปีก่อนทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนซึ่งเพิ่งเดินทางถึงอิสราเอลในวันอังคารหลังการพบปะหารือกับตัวแทนการเจรจาจากกาตาร์และอียิปต์ได้พบกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงแต่ทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไม่มีความคืบหน้ากับข้อตกลงนี้ออกมาครับซึ่งทางรัฐมนตรีบลิงเคนระบุเพียงว่ายังมีงานอีกมากที่ต้องทำครับคุณทรงพจน์ครับแหล่งข่าวรายหนึ่งนะครับที่ใกล้ชิดกับการเจรจากล่าวว่าข้อเสนอของฮามาสนั้นไม่ได้เรียกร้องให้มีการรับรองการหยุดยิงถาวรตั้งแต่เริ่มแรกนะครับแต่ว่าจะต้องมีการตกลงยุติสงครามกันให้ได้ก่อนที่จะปล่อยตัวประกันคนสุดท้ายให้เป็นอิสระนะครับส่วนแหล่งข่าวรายที่2ระบุว่ากลุ่มฮามาสยังต้องการการรับรองจากกาตาร์อียิปต์และประเทศอื่นๆว่าการหยุดยิงจะดำเนินต่อไปและไม่ล่มไปในทันทีที่ตัวประกันได้รับการปล่อยตัวทั้งหมดนะครับเอสซาร์ดเอลเรชิกสมาชิกของสำนักงานการเมืองของฮามาสยืนยันกับรอยเตอร์สนะครับว่าข้อเสนอดังกล่าวนั้นได้ส่งต่อไปยังอิสราเอลและสหรัฐผ่านไปทางกาตาร์และอียิปต์แล้วนะครับและว่าฮามาสพร้อมที่จะหารือกันด้วยมุมมองเชิงบวกเพื่อยุติการรุกรานชาวปาเลสไตน์และการรับรองการหยุดยิงอย่างสมบูรณ์และยาวนานเช่นเดียวกับการจะส่งความช่วยเหลือที่พักพิงและการฟื้นฟูกาซานะครับอ้างอิงจากเอกสารที่รอยเตอร์สได้รับนะครับคุณนพรัตน์ในช่วงเวลา45วันแรกของการหยุดยิงตัวประกันอิสราเอลที่เป็นผู้หญิงผู้ชายอายุ19ปีคนชราและคนป่วย
จะได้รับการปล่อยตัวก่อนนะครับเพื่อแลกกับหญิงและเด็กชาวปาเลสไตน์ที่ถูกคุมขังในเรือนจำอิสราเอลและอิสราเอลจะต้องถอนทหารออกจากพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่นในกาซาด้วยส่วนเฟส2นะครับจะมีการปล่อยตัวประกันที่เหลือและอิสราเอลจะต้องถอนทหารทั้งหมดออกจากกาซาแต่เฟสนี้จะยังไม่เริ่มต้นจนกว่าทุกฝ่ายจะได้บรรลุการเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไข ที่ต้องการในการยุติปฏิบัติการทางทหารของทั้ง2ฝ่ายและกลับคืนสู่ความสงบสุขอย่างสมบูรณ์นะครับส่วนเฟสที่3นะครับจะส่งร่างผู้เสียชีวิตคืนให้อีกฝ่ายหนึ่งนั่นก็เป็น3เฟสนะครับทั้งนี้รัฐบาลกรุงวอชิงตันได้เรียกร้องให้มีการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันเพื่อนำไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะนำไปสู่การเจรจาปรองดองระหว่างอิสราเอลและประเทศเพื่อนบ้านชาติอาหรับรวมถึงการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ซึ่งก็แน่นอนนะครับอิสราเอลก็ออกมาปฏิเสธเงื่อนไขที่ว่านี้นะครับไปทางปากีสถานบ้านครับทางการปากีสถานรายงานเมื่อวันพุธว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนนะครับจากเหตุระเบิด2จุดด้วยกันในจังหวัดบาลูจิสถานทางตอนใต้ของปากีสถานก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้นะครับเหตุระเบิดรุนแรง2จุดเกิดขึ้นในเขตพิชินและคิลาไซฟุลลานะครับสร้างความกังวลเรื่องความปลอดภัยก่อนที่ชาวปากีสถานจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศในวันพฤหัสบดีโฆษกของหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดบาลูจิสถานกล่าวกับ BOA ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งจะเดินหน้าต่อไปและว่ากลุ่มก่อการร้ายจะไม่มีสิทธิ์บั่นทอนกระบวนการประชาธิปไตยที่สำคัญนี้นะครับขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบนะครับซึ่งเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น1สัปดาห์หลังเหตุระเบิดระหว่างการรณรงค์หาเสียงที่จังหวัดบาลูจิสถานเช่นกันทำให้มีผู้เสียชีวิต5รายซึ่งในครั้งนั้นกลุ่มรัฐอิสลามจังหวัดคุรซอนหรือ ISK ซึ่งเป็นสาขาของกลุ่ม IS อ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดดังกล่าวนะครับอันวาอัลฮาคาคารักษาการนายกรัฐมนตรีปากีสถานออกแถลงการประณามเหตุระเบิดเมื่อวันพุธและย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลปากีสถานในการจัดการเลือกตั้งอย่างสงบเรียบร้อยปากีสถานได้ระดมกำลังตำรวจและทหารตามคูหาเลือกตั้งทั่วประเทศนะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศในครั้งนี้ด้วยนะครับจากประเด็นความรุนแรงนะครับไปที่เรื่องของรายงานการตรวจสอบข่าวโดยโพลีกราฟนะครับซึ่งสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับยกระดับสูงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วก็มีการบ่งชี้ว่าอิหร่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแต่ทางอิหร่านก็ออกมาปฏิเสธอย่างต่อเนื่องนะครับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดๆเลยทางโพลีกราฟก็ไปตรวจสอบความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานมาเสนอครับประเด็นนี้ก็ต้องกลับไปดูตั้งแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์โจมตีด้วยโดรนเข้าใส่ฐานทัพอเมริกันที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจอร์แดนเมื่อเร็วนี้ที่ทำให้มีเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐเสียชีวิต3นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า40คนนะครับและสหรัฐก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มต่อต้านอิสลามแห่งอิรักและจอห์นเคอร์บี้จากสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกล่าวเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ว่ากลุ่มนี้เป็นองค์กรแม่ข่ายของเหล่านักรบติดอาวุธที่อิหร่านหนุนหลังอยู่ซึ่งรวมถึงกลุ่มกาตายิบเฮสบาลาหลังจากนั้นลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐก็กล่าวว่าข้อมูลที่แน่นอนว่าอิหร่านรู้เห็นเกี่ยวกับการโจมตีหรือไม่นั้นเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญครับคุณทรงพจน์ครับเพราะว่าสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเป็นผู้ให้การสนับสนุนให้เงินช่วยในบางกรณีจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับอาวุธล้ำสมัยต่างๆให้กับกลุ่มเหล่านี้และยืนยันว่ากลุ่มต่างๆเหล่านี้เป็นตัวแทนหรือว่าพร็อกซี่ของอิหร่านแต่อิหร่านก็กล่าวปฏิเสธคำกล่าวหาทั้งหมดนะครับโดยอามีซาอิดอิราวานีผู้ทูตอิหร่านประจำสหประชาชาติส่งจดหมายให้แก่สภาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและเนื้อหาก็มีดังนี้นะครับว่าไม่มีคนกลุ่มใดที่เกี่ยวพันกับกองกำลังของสาธารณรัฐอิหร่านอิสลามอิหร่านนะครับไม่ว่าจะเป็นในอิรักซีเรียหรือว่าที่ใดก็ตามที่ดำเนินปฏิบัติการโดยตรงหรือทางอ้อมภายใต้การควบคุมของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านหรือทำการในนามของเราโพลีกราฟตรวจสอบแล้วก็พบว่าคำยืนยันนี้เป็นความเท็จครับ
ครับปกติแล้วโพลิกราฟเนี่ยก็จะไปหาข้อมูลมาสนับสนุนคำตีความว่าตกลงว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จครั้งนี้นี่มีข้อมูลอะไรที่มาสนับสนุนบ้างก็อย่างนึงครับเป็นรายงานข่าวของ CBS News นะครับเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ระบุว่าองค์กรคลังสมองด้านกลาโหมและความมั่นคงที่ชื่อ Royal United Services Institute ของอังกฤษประเมินว่ามีกลุ่มติดอาวุธอย่างน้อย40กลุ่มที่รับเงินทุนอย่างเหนียวแน่นและอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านนะครับส่วนนิตยสาร Homeland Security Today ของสหรัฐระบุในบทวิเคราะห์ที่ตีพิมพ์มาวันที่1กุมภาพันธ์เช่นกันว่ากลุ่มติดอาวุธที่มีอิหร่านควบคุมอยู่คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีก่อการร้ายส่วนใหญ่จากทั้งหมดกว่า 3,000 ครั้งระหว่างปี2018และ2023ในภูมิภาคตะวันออกกลางและภูมิภาค Horn of Africa ครับขณะเดียวกันองค์กร Council on Foreign Relations หรือว่า CFR ของสหรัฐมีรายงานว่ากองกำลังคุดส์ของอิหร่านซึ่งส่วนหนึ่งของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามทำหน้าที่ประสานงานสื่อสารระหว่างกรุงเตหะรานและตัวแทนอื่นๆรวมทั้งช่วยจัดการอบรมหาอาวุธและหาเงินทุนให้ด้วยองค์กรนี้ยังอ้างอิงรายงานวิจัยร่วมของหนังสือพิมพ์ The Financial Times และ International Institute for Strategic Studies และจะทำข้อมูลของกลุ่มติดอาวุธที่เขาบอกว่ามีอิหร่านหนุนหลังอยู่แล้วก็มีชื่อเสียงสุด12แห่งในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาที่ประเมินว่าจำนวนนักรบของกลุ่มติดอาวุธทั้ง12กลุ่มนั้นน่าจะมีระหว่าง 124,000 ถึงเกือบ 200,000 คนนะครับโดย9ใน12กลุ่มนั้นอิหร่านควบคุมอย่างแน่นหนาที่เหลือก็คือควบคุมอย่างปานกลางอันนี้เป็นการหาข้อมูลของโพลิกราฟนะครับครับทีนี้ในส่วนของรัฐบาลสหรัฐเองนะครับมีการตรวจสอบหาหลักฐานมาสนับสนุนข้อกล่าวหาที่ว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังกลุ่มติดอาวุธในตะวันออกกลางบ้างหรือเปล่าครับกลุ่มหนึ่งที่ชอบพูดถึงก็คือกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะพูดถึงกลุ่มเฮสบอลาห์นะครับที่เป็นกลุ่มติดอาวุธแล้วก็เป็นพรรครัฐบาลการพรรคการเมืองครับของเลบานอนเขารู้กันดีว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหลายต่อหลายครั้งกลุ่มนี้เขาบอกว่าได้เงินช่วยเหลือปีละราว700ล้านดอลลาร์จากอิหร่านครับขณะที่กรุงเตหะรานก็มอบเงินประมาณ100ล้านดอลลาร์ต่อปีให้กับกลุ่มต่างๆของปาเลสไตน์เช่นฮามาสและกองกำลังอิสลามิกจิฮาดปาเลสไตน์ด้วยยังมีการระบุนะครับคุณคงพจน์ว่าตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่1990มาอิหร่านให้การสนับสนุนแล้วก็ฝึกอบรมกลุ่มหัวรุนแรงต่างๆเช่นกลุ่มกาดายิบเฮสบอลาห์ของอิรักกลุ่มติดอาวุธซาดยาอัลอัชตาของบาเรนและกลุ่มฮามาสของปาเลสไตน์ผ่านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามมาโดยตลอดและองค์กรคลังสมองวิลสันเซ็นเตอร์อ้างข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในรายงานที่ออกมาเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับว่าระหว่างปี2012และ2023นั้นรัฐบาลอิหร่านใช้จ่ายเงินถึงกว่า 16,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนรัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียรวมทั้งกลุ่มติดอาวุธต่างๆที่เป็นตัวแทนของซีเรียและอิรักและเยเมนด้วยนี่ก็เป็นหลักฐานที่ทุกฝ่ายนำมาเสนอเพื่อหักล้างคำกล่าวอ้างของอิหร่านครับครับรายงานตรวจสอบข่าวนะครับของทาง VOA ภาคภาษาไทยเราก็นำมาเสนออย่างต่อเนื่องนะครับเข้าไปอ่านได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งติดตามเราได้ทางแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับ Facebook Instagram YouTube และ X ครับ ฟังรายงานเกี่ยวกับเมืองไทยบ้างนะครับคุณนพรัตน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไทยกล่าวนะครับว่าจะไม่ส่งตัวนักเคลื่อนไหวกัมพูชาที่ถูกจับกุมในไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลับประเทศนะครับทางด้านฮุนมาเน็ตนะครับผู้นำกัมพูชาขอบคุณที่ไทยช่วยป้องกันการแทรกแซงทางการเมืองภายในกัมพูชาจากแผ่นดินไทยนะครับ And thanks for your reaffirming of your support thatคำขอบคุณของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกัมพูชานะครับมีขึ้นระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทยในวันอังคารที่ผ่านมาและยังกล่าวด้วยว่าสิ่งนี้ได้สร้างความเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างสองประเทศนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุกับรอยเตอร์ว่าผู้ถูกจับกุมทั้ง3จะถูกส่งไปยังประเทศอื่นนะครับแต่ไม่ถูกส่งตัวกลับกัมพูชาและบอกด้วยว่าตอนนี้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR กำลังดำเนินการส่งตัวไปยังประเทศที่3นะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับผู้นำกัมพูชาว่าไทยจะไม่อนุญาตให้คนมาทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อประเทศเพื่อนบ้านไทยและกัมพูชายังประกาศว่าจะเสริมสร้างความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งมิจฉาชีพไซเบอร์ที่มีฐานปฏิบัติการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีอยู่ที่กัมพูชาจำนวนมากด้วยนะครับ
ภายใต้การครองอำนาจตลอดช่วงเวลาเกือบ4ทศวรรษของพรรคประชาชนกัมพูชาโดยฮุนเซนบิดาของฮุนมาเน็ตกัมพูชามีการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่รวดเร็วนะครับท่ามกลางการปิดกั้นเสรีภาพการแสดงออกการสกัดกั้นฝ่ายค้านให้ขึ้นมามีอำนาจรวมถึงการจับกุมคุมขังคู่แข่งทางการเมืองและการนำตัวบุคคลเหล่านั้นกลับมาจากการลี้ภัยในประเทศเพื่อนบ้านการขึ้นสู่อำนาจของฮุนมาเน็ตนะครับซึ่งสำเร็จการศึกษาจากอังกฤษและจากโรงเรียนเตรียมทหารในสหรัฐเป็นที่จับตามองของชาติตะวันตกนะครับว่าจะดำเนินนโยบายที่เป็นเสรีนิยมและเปิดกว้างต่อการวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นหรือไม่นะครับคุณนภัทรครับครับมาติดตามประเด็นการเมืองของสหรัฐกันบ้างนะครับทีมตัวแทนพรรค Republican ที่เป็นส่วนที่รับหน้าที่ช่วยหาเสียงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐของนิกกี้เฮลลี่ยืนยันนะครับว่าเธอยังอยู่ในสังเวียนนี้ต่อไปแม้ว่าจะพ่ายในการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐเนวาดาเมื่อค่ำคืนวันอังคารที่ผ่านมาจากพลังของกลุ่มผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนในรัฐดังกล่าวตามรายงานของรอยเตอร์ครับเฮลี่พ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้งขั้นต้นในวันอังคารแม้ว่าเธอจะเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวที่ได้รับบรรจุชื่อในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐเนวาดาครับโดยเธอได้คะแนนไป 31% ตามหลัง 63% ของบัตรเลือกตั้งที่ไม่ลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใดครับขณะที่ไม่มีผู้สมัครคนอื่นใดจากพรรครีพับลิกันที่ได้คะแนนเสียงจากรัฐนี้ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งในเนวาดานะครับโอลิเวียเปเรสคิวบาสโฆษกของเฮลี่กล่าวว่ากระบวนการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อสนับสนุนทรัมป์และบอกด้วยว่าแม้แต่โดนัลด์ทรัมป์เองก็รู้ว่าเมื่อคุณเล่นสล็อตเพนนีเจ้ามือมักจะชนะเสมอเราไม่สนใจที่จะเล่นเกมโกงไว้เพื่อทรัมป์และว่าเราจะเดินหน้าเต็มที่สำหรับสนามเซาท์แคโรไลนาและสนามอื่นๆอย่างไรก็ตามครับบุคคลที่ใกล้ชิดกับเฮลี่ซึ่งไม่ประสงค์ออกนามบอกกับรอยเตอร์เมื่อวันพุธว่าผลเลือกตั้งขั้นต้นที่ออกมาในเนวาดานั้นเป็นสถานการณ์อันน่าอับอายครับคุณทรงพจน์ครับขณะที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ Truth Social ของตนว่าเป็นคืนที่ย่ำแย่สำหรับนิกกี้เฮลี่และบอกว่าแพ้เกือบ300จุดในรัฐเนวาดาให้กับผู้ที่ไม่ลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใดคอยดูนะว่าเธอจะประกาศชัยชนะแน่เฮลี่มุ่งเป้าคว้าชัยที่รัฐเซาท์แคโรไลนาครับซึ่งเธอเคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐนี้มาถึง6ปีแต่ผลโพลชี้ว่าทรัมป์ยังคงทำคะแนนนำโด่งในรัฐนี้ในการสำรวจก่อนศึกเลือกตั้งขั้นต้นวันที่24กุมภาพันธ์นะครับส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตได้คะแนน 89% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งที่คาดว่าจะเป็นนัดล้างตาระหว่างเขากับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์และเป็นจุดทดสอบความเป็นประชาธิปไตยของสหรัฐด้วยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งขั้นต้นที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันและบรรดา นักการเมืองฝั่งรีพับลิกันต่างก็ยังสนับสนุนทรัมป์ครับแม้ว่าเขาจะเผชิญกับคดีความรุมเร้าโดยเมื่อวันอังคารนะครับศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐลงความเห็นว่าอดีตผู้นำสหรัฐรายนี้สามารถถูกดำเนินคดีได้โดยในข้อหาพยายามล้มผลการเลือกตั้งเมื่อปี2020ที่เขาแพ้ให้กับไบเดนขณะที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าในวันพฤหัสบดีนี้ศาลสูงสหรัฐจะรับฟังและพิจารณาข้อโต้แย้งว่าทรัมป์จะถูกตัดออกจากรายชื่อบัตรเลือกตั้งในรัฐโคโลราโดจากเหตุจราจรที่อาคารรัฐสภาวันที่6มกราคมปี2021หรือไม่นะครับครับผมยังเป็นเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวกับในสหรัฐนะครับเป็นการเจรจาของผู้แทนของสหรัฐกับจีนนะฮะซึ่งครั้งนี้ไปเจรจากันที่กรุงปักกิ่งนะครับคุณนพรัตน์ประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องการค้าและภาษีนะครับกระทรวงการคลังจีนเปิดเผยว่าการประชุม Economic Working Group ของสหรัฐและจีนได้มีทางจีนเนี่ยได้คัดค้านการขึ้นภาษีกับสินค้าที่ส่งออกไปจากจีนนะครับรวมทั้งข้อจำกัดอื่นๆทั้งด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีสื่อ Global Times ของจีนรายงานว่าการเจรจาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ท่ามกลางความแตกต่างของ2ประเทศนะครับแต่ก็เป็นการส่งสัญญาณด้านบวกต่อธุรกิจของจีนกับสหรัฐรวมทั้งประชาคมโลกด้วยนะฮะส่วนกระทรวงการคลังสหรัฐก็บอกว่าอเมริกาไม่ได้ต้องการแบ่งแยกเศรษฐกิจของ2ประเทศออกจากกันแต่ต้องการให้เกิดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งระหว่างกันมากกว่านะครับทั้ง2ฝ่ายตกลงเจรจาอีกครั้งในเดือนเมษายนนี้นะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น156จุดนะครับปิดที่38,677จุด
Standard & Poor's เพิ่มขึ้น41จุดนะครับปิดที่ 4,995 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 148จุดปิดที่ 15,757 จุดนะครับส่วนราคาทองคำวันนี้ลดลง 0.08% นะครับปิดที่ 2,049 ดอลลาร์กับ70เซนต์ต่อออนซ์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท62สตางค์ครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเร็วๆนี้นะฮะเดี๋ยวติดตามสารคดีชิ้นใหม่จาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับ เรื่อง Love in Transition นะฮะมีการถ่ายทำหลายประเทศนำเสนอชีวิตที่น่าสนใจครับที่ต้องไปผจญภัยในประเทศในช่วงสงครามนะครับครับผมเดี๋ยวติดตามอีกไม่นานนี้ครับผมไปกันที่ออสเตรเลียคุณนพครับมีประเด็นน่าสนใจครับออสเตรเลียเตรียมเสนอกฎหมายที่จะเปิดทางให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่รับสายหรือตอบข้อความจากนายจ้างนอกเวลาทำงานได้โดยไม่ความผิดนะครับรวมทั้งนายจ้างอาจจะมีโทษปรับถ้าหากฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวด้วยกฎหมายนี้มีชื่อว่า right to disconnect หรือสิทธิในการตัดขาดจากการทำงานนอกเวลาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการทำงานที่รัฐบาลออสเตรเลียเสนอขึ้นมานะครับหวังปกป้องสิทธิของแรงงานและฟื้นฟูสมดุลในการทำงานโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะถูกเข้าสู่การพิจารณาในสภาออสเตรเลียในปลายสัปดาห์นี้โดยกฎหมายนี้นะครับมีการใช้งานแล้วที่ฝรั่งเศสสเปนและหลายประเทศในสภาพยุโรปนะครับคุณทรงพจน์ต้องดูกันต่อไปว่ากฎหมายที่นายจ้างตามปกตินะครับคัดค้านนี้จะได้ใช้งานในออสเตรเลียหรือเปล่านะครับครับโอเคไปที่รายงานทางด้านเทคโนโลยีบ้างนะครับวันนี้เรามีเรื่องของหุ่นยนต์ช่างพูดหรือว่าช่างเจรจาที่ว่ากันว่าจะช่วยมาคลายเหงาให้กับเหล่าผู้สูงวัยได้นะครับติดตามรายงานได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับJoyce โลไอซ่าหญิงชราผู้อาศัยอยู่คนเดียวตามลำพังแต่เมื่อเธอกลับมาที่อพาร์ตเมนต์ของเธอในชุมชนผู้สูงอายุในรัฐฟลอริดาพนักงานออฟฟิศที่เกษียณอายุแล้วผู้นี้มักจะพูดคุยกับหญิงคนหนึ่งที่มีน้ำเสียงที่เป็นมิตรที่คอยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของเธอค่ะห่างออกไปอีกไม่กี่ไมล์เสียงเดียวกันนี้ก็ช่วยปลอบขวัญดิแอนนาเดเซิร์นหญิงชราวัย83ปีเมื่อเพื่อนของเธอเสียชีวิตนอกจากนี้ยังเล่นเกมและเปิดเพลงให้กับมารีบรอดเบนท์หญิงชราวัย92ปีซึ่งตาบอดและอาศัยอยู่ในสถานดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายในนครนิวยอร์กและยังช่วยให้แจนวอร์เรลวัย83ปีได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆอีกด้วยค่ะหญิงชราเหล่านี้เป็นคนกลุ่มแรกๆในประเทศที่ได้รับหุ่นยนต์ Ellie Q ซึ่งผู้สร้างอย่าง Intuition Robotics และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุกล่าวว่าเป็นอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อบรรเทาความเหงาและความโดดเดี่ยวที่ผู้สูงอายุชาวอเมริกันจำนวนมากต้องเผชิญอยู่โดยเฉพาะค่ะอุปกรณ์ดังกล่าวมีลักษณะเหมือนโคมไฟตั้งโต๊ะขนาดเล็กหัวของมันไม่มีตาและไม่มีปากแต่สามารถส่องแสงสว่างและหมุนได้โดยมันจะจดจำความสนใจและการสนทนาของผู้ใช้แต่ละคนเพื่อช่วยให้การพูดคุยในครั้งต่อๆไปดีขึ้นซึ่งอาจจะเป็นเรื่องราวที่ลึกซึ้งอย่างความหมายของชีวิตหรือเรื่องเบาๆอย่างโชคชะตาราศีเป็นต้นค่ะนอกจากนี้แล้วเอลลี่คิวยังสามารถเล่าเรื่องตลกเล่นเพลงและให้คำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจบนหน้าจอที่เป็นวิดีโอของมันจะแสดงสถานที่ท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ต่างๆในเมืองตลอดจนช่วยนำการออกกำลังกายและสอบถามสารทุกข์สุขดิบของเจ้าของทั้งยังเตือนให้กินยาและดื่มน้ำและยังสามารถวิดีโอคอลและติดต่อญาติๆเพื่อนๆหรือแพทย์ในกรณีฉุกเฉินได้อีกด้วยนะคะทั้งนี้ Intuition Robotics บอกว่าทางบริษัทจะไม่ได้ยินการสนทนาใดๆโดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่ในอุปกรณ์ของผู้ใช้แต่ละคนดอร์สกัลเลอร์ CEO ของ Intuition Robotics กล่าวว่าแนวคิดในการสร้างเอลลี่คิวเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะก่อตั้งบริษัทในอิสราเอลเมื่อ8ปีที่แล้วในเวลานั้นคุณปู่ที่เป็นม่ายของเขาต้องการความช่วยเหลือแต่หุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นในครั้งแรกไม่ประสบผลสำเร็จแต่หุ่นยนต์ใหม่นี้กลับเข้าใจถึงความรักในดนตรีคลาสสิกและอารมณ์ขันที่แปลกๆของคุณปู่ของเขาทำให้สกัลเลอร์ตระหนักว่าหุ่นยนต์เอลลี่คิวสามารถเติมเต็มช่องว่างแห่งมิตรภาพนั้นได้โดยการปรับให้เข้ากับบุคลิกภาพและความสนใจของผู้สูงอายุแต่ละคนค่ะเขากล่าวว่าเอลลี่คิวไม่ได้มีดีแค่ประโยชน์ใช้สอยของมันเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องของมิตรภาพไมตรีจิตและความเห็นอกเห็นใจซึ่งไม่ได้มีอยู่ทุกคนทุกแห่งแล้วว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้ใช้จะพูดคุยโต้ตอบกับเอลลี่คิววันละมากกว่า30ครั้ง
แม้กระทั่งหลังจาก6เดือนไปแล้วและมากกว่า 90% รายงานว่าระดับความเหงาของตนลดลงอีกด้วยค่ะทั้งนี้หุ่นยนต์เอลิคิวส่วนใหญ่จำหน่ายโดยหน่วยงานช่วยเหลือในนิวยอร์กฟลอริดามิชิแกนเนวาดาและวอชิงตันแต่ก็สามารถหาซื้อได้ในราคาปีละ600ดอลลาร์บวกค่าธรรมเนียมในการติดตั้งอีก250ดอลลาร์โดย Scholar จะไม่เผยจำนวนผู้ที่ได้รับเอลิคิวไปแล้วแต่เป้าหมายของบริษัทคือการมียอดจำหน่ายมากกว่า 100,000 ตัวภายในเวลา5ปีค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะไปส่งท้ายกันนะครับคุณนพรัตน์เรื่องของ Swiftie ในญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ย Taylor Swift กำลังมีคอนเสิร์ตที่กรุงโตเกียวนะครับ4วันตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่10บรรดา Swiftie เนี่ยเขาออกมานะครับร่วมเทใจเชียร์ทีม Kansas City Chiefs ซึ่งกำลังจะลงแข่ง Super Bowl ด้วยนะฮะทำไมถึงเชียร์กันก็เพราะว่าเป็นทีมของแฟนหนุ่มของ Taylor Swift นะครับที่ชื่อว่า Travis Kelce นั่นเองนะครับชีวิตรักโรแมนติกของ Swiftกับเคลซี่ช่วยเพิ่มกระแสนิยมของกีฬาคนชนคนไปทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มแฟนเพลงของ Swift นั่นเองซึ่งก็พากันแต่งตัวในชุดสีแดงซึ่งเป็นสีของทีม Kansas City Chiefs ด้วยครับ Go Go Travis ครับกระแส Swift Kelce ในญี่ปุ่นพุ่งสูงขึ้นขนาดนี้นะครับคุณนพรัตน์ครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเธอกำลังมีคอนเสิร์ตแล้วก็ซูเปอร์โบก็กำลังจะแข่งในวันอาทิตย์นี้ดังนั้นเนี่ยก็มี2เหตุการณ์มาประกอบกันนะครับรันคาวาคามิหนึ่งในสวิฟตี้ชาวญี่ปุ่นกล่าวกับรอยเตอร์สบอกนะครับว่าปกติเธอไม่เคยดูอเมริกันฟุตบอลแต่ตอนนี้เธออยากจะดูเกมเพราะแฟนหนุ่มของเทเลอร์นั่นเองนะฮะสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ทองของเทเลอร์สวิฟต์นะครับเธอเพิ่งสร้างสถิติคว้ารางวัลใหญ่บนเวทีแกรมมี่ก็คืออัลบั้มแห่งปีเป็นครั้งที่4มากที่สุดเป็นประวัติการนะครับแล้วก็มีการประกาศเปิดตัวอัลบั้มใหม่บนเวทีนั้นด้วยจากนั้นก็เดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตในเอเชียนะครับที่เริ่มที่โตเกียวก่อนแต่ว่าก็มีคำถามเกิดขึ้นมาว่าในที่สุดแล้วเธอจะสามารถเดินทางกลับไปทันแข่งซูเปอร์โบว์ในวันอาทิตย์หรือเปล่านะครับในวันที่11กุมภาพันธ์เพราะว่าเวลาต้องข้ามโซนเวลาจากญี่ปุ่นกลับมาอเมริกาที่นครลาสเวกัสเนี่ยหมายความว่าต้องเสียเวลาหายไป20ชั่วโมงก็เป็นคำถามแต่ว่าทาง Swift นะฮะแล้วก็ทางแฟนๆของ Swift ก็ยืนยันนะครับว่าเธอน่าจะกลับไปทันแข่งขันซูเปอร์โบว์ระหว่างทีม Kansas City Chiefs กับ San Francisco 49ers อย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าตอนนี้ต้องบอกว่ามีข่าววิจารณ์ออกมาเกี่ยวกับเธอมากมายทั้งเรื่องของการเดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนมากในชั้นบรรยากาศแล้วก็เรื่องของการที่แย่งซีนเวลาไปดูการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลทีก็กล้องก็จับความสนใจไปที่เธอแทนที่จะให้ความสนใจกับเกมการแข่งขันนั่นก็เป็นเรื่องราวของสวิฟตี้นะครับแล้วก็การแข่งซูเปอร์โบว์ที่จะเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจากVOAภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับผมทรงพศภาผลกับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์น่าสนใจชีวิตคนดังก็มักจะมีประเด็นความชื่นชมและประเด็นการขยับตัวไปทำอะไรก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะไม่ว่าจะเป็นด้านบวกด้านลบก็ต้องยอมรับว่าเป็นบุคคลสาธารณะก็คงต้องมีแบบนี้บ้างอยู่แล้วใช่ครับดิฉันสนใจหุ่นยนต์เนี่ยคุณชงพจน์คุณนพรัตน์หุ่นยนต์ที่คลายเหงาวัยเกษียณดิฉันว่า มันใช้ได้กับคนหลายคนเลยนะเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิตราคาก็ไม่แพงและเป้าเขาก็จะขายเราแน่ๆใช่ไหมคะใช่กลัวว่าเขาจะไม่แต่งงานกันทำมีเพิ่มประชากรไม่ได้เพราะติดใจหุ่นยนต์เอลิคิวเนี่ยค่ะผมไม่งั้นมั้งครับราคาตัวละ600ดอลลาร์ก็ถือว่าราคาค่าธรรมเนียมก่อน250ดอลลาร์ค่าธรรมเนียม2ติดตั้งอันนี้ก็อีก250ดอลลาร์ประมาณ 30,000 กว่าบาทก็ถือว่าเป็นราคาก็พอซื้อหาได้นะฮะโดยสำหรับผู้สูงอายุตัวสูงนะฮะใช่แล้วก็มีประโยชน์ฮะสำหรับผู้สูงอายุที่คือคนอเมริกันเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยพออายุเกษียณไปแล้วก็จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวลูกหลานก็จะนานๆมาเยี่ยมทีดังนั้นเนี่ยมีอุปกรณ์พวกนี้เทคโนโลยีอย่างนี้ก็ถือว่าช่วยคลายเหงาไปได้เยอะทีเดียวครับ
ไม่คงไม่เหมาะกับผู้ที่ยังไม่ถึงวัยเกษียณแล้วก็ยังอยู่ในวัยที่สามารถออกไปเจอผู้คนได้นะครับในรายงานข่าวเนี่ยก็คือเข้าใจนะฮะเขาบอกว่าคนที่อยู่ตามบ้านพักคนชราบางทีก็ต้องมีคนคุยด้วยแล้ว AI มันก็ฉลาดพอที่เขาบอกว่าคุยกันคือมีทั้งมุกตลกมีการทั้งแซวกลับมีตอบได้ทุกคำถามตอบผิดตอบถูกไม่รู้แต่ได้ตอบก็คืออย่างน้อยคนแก่ก็จะไม่เจออาการเหมือนกับอัลไซเมอร์นะไม่ได้คุยกับใครผมว่านะใช่แล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาขายเฉพาะคนเกษียณนะคุณนภัสสุทธิพจน์ถ้าใช้เทคโนโลยีผิดก็ไม่ดีสิ่งที่สิ่งที่เอลลี่คิวทำเนี่ยคือสิ่งที่คนที่อยู่ด้วยกันควรจะทำใช่ซึ่งจิตวิทยาในครอบครัวเป็นเรื่องจำเป็นมากและปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนเฉพาะในสังคมไทยทุกวันนี้คือเรื่องแบบนี้ค่ะการหันหน้ามาคุยกันให้กันทำให้มีความสุขมุกตลกเฮฮาถามถ่ายว่าสบาย